จ้าฝากถึงคนโกงเรียกว่าทำเอานักร้องสาวจ๊ะนงพนีถึงกับหัวร้อนสุดๆที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ร่ายยาวหลังจากที่ถูกหลอกทำธุรกิจจนทำให้สาวจ๊ะนั้นเสียทั้งเงินทั้งความรู้สึกโดยเจ้าตัวยังได้เผยว่าความไว้ใจเท่ากับโง่ลงทุนทำธุรกิจเท่ากับโลภและยังบอกด้วยว่าไม่ว่าวันนี้เราจะเจอปัญหาหรือความทุกข์มากมายแค่ไหนให้รู้ไว้เลยว่าหนักที่สุดก็แค่ตายถึงวันที่เราตายมันก็คือเรื่องธรรมดาเราก็ต้องมองให้เป็นเรื่องธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ก็สร้างความดีมีเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์ทำได้เท่าที่เราไหวส่วนคนที่ทำเลวร้ายกับเรามากถึงมากที่สุดก็ต้องตามกระบวนการเพราะเชื่อเสมอว่าคนติดคุกไม่มีวันสบายเท่ากับคนที่อยู่ข้างนอกอย่างแน่นอนเสียเงินไม่เท่ากับเสียความรู้สึกที่เขาเข้ามาหาเราโดยการเป็นแฟนคลับแล้วมาเป็นลูกค้าพระเครื่องเราเกือบทุกไลฟ์อารมณ์ขุดบ่อล่อปลาหลอกให้เราไว้ใจชวนทำธุรกิจโดยมีเอกสารจากราชการมาให้ดูมีตำรวจมาด้วยกันสม่ำเสมอทุกอย่างคือกระบวนการตอนนี้จะแจ้งความแล้วและจะก็จะเดินทางไปพบผู้บังคับบัญชาการผู้การก้องสั่งงานผู้การเอแล้วหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นกรณีตัวอย่างให้กับใครหลายๆคนเพราะมิจฉาชีพทุกวันนี้ไม่ใช่คนไกลตัวเราอีกต่อไปมันคือคนไกลตัวและคนที่เราไว้ใจวันนี้จะรู้สึกไม่ดีเลยนั่นคือเสียความรู้สึกที่เรา 100% กับเขาและแฟนของเขาแต่พอจับได้สรุปเขาตั้งใจมาหลอกเราตั้งแต่แรกคุณโคตรดูถูกความจริงใจของเรามากในเมื่อคุณไม่ให้ค่าความจริงใจของคนอื่นคุณก็ไม่ควรลอยนวลไปแบบง่ายๆแน่นอนคนเลวตั้งใจโกงคนอื่นเพื่อให้ตัวเองและครอบครัวสบายเอาไว้ไม่ได้มันต้องติดคุกทั้งกระบวนการล่าสุดสาวจ๊ะได้ออกมาโพสต์ข้อความอีกว่าถึงกฎหมายช่อโกงบ้านเรามันจะสุดแสนอ่อนจนทำให้พวกมิจฉาชีพได้ใจติดคุกแป๊บๆก็ออกมาออกแล้วก็ทำใหม่แต่ฉันยังเชื่อเรื่องของกฎแห่งกรรมเสมอว่าคนที่โกงคนอื่นชีวิตจะไม่มีความสุขที่แท้จริงเลยทำให้คนอื่นทุกข์ทรมานก็อย่าหวังว่าคุณจะไม่ทุกข์ทรมานเลยไม่ทุกข์ในวันนี้ก็ทุกข์ในวันข้างหน้าอยู่ดีวันนี้คุณหนีหมายจับไปได้ก็หนีไปฉันเชื่อเสมออีกไม่นานเราจะได้เจอกันใครที่โดนโกงอย่าไปท้อนะคะขึ้นชื่อว่าชีวิตต้องมีทั้งทุกข์และสุขเสียอะไรก็เสียได้อย่าเสียชีวิตก็พอขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ